เรามาดูในเซกชันที่1นะครับผู้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับจะมีการทักทายแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับตัวเรานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับการทักทายจะถามประเภทของวีซ่านะครับและถามก่อนว่าเคยอยู่หรือเคยไปทำงานต่างประเทศมาก่อนไหมคำถามนะครับ Q คือคำถามนะครับ A คือ answer นะครับ answer คำตอบนะครับ Good morning, how are you? สวัสดีตอนเช้าครับคุณเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสวัสดีตอนบ่ายก็ Good afternoon, how are you? เราก็สามารถพูดตอบเป็นไปได้ที่จะตอบแบบเดียวกันนะครับ Good morning, I'm fine. How about you? นะครับแล้วคุณเป็นยังไงบ้างแล้วคุณจะถามเขาคืนบ้างนะครับคำถาม What is the visa type are you applying for? ประเภทชนิดของวีซ่าแบบไหนที่คุณกำลังสมัครคำตอบจะเป็นไปได้ I'm applying for L1B visa นะครับ Have you ever been to the USA? คุณเคยได้ไปอยู่ที่อเมริกามาก่อนไหมครับคุณเคยไปอเมริกามาก่อนไหมครับ No, I have never been to นะครับผมไม่เคยได้ไปจากนั้นเมื่อทักทายเบื้องต้นจะเป็นการขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับ Can you provide visa free receipt? นะครับจ่ายเงินแล้วได้ใบเสร็จมาไหมครับ Yes, I can. Here you are. หรือจะพูดว่า Certainly, here you are ก็ได้นะครับ Here you are คือนี่ไงครับพูดเสร็จก็หยิบให้เขาดูนะครับ Do you have the petition letter? คุณมีใบคำร้องไหมครับ Yes, I do. ใช่ผมมีครับหรือ Certainly นะครับแล้วก็ Here you are นะครับ Yes, I have. ใช่ครับผมมีนะครับแล้วก็ Here you are. นี่ไงครับหยิบให้เขาดูนะครับเซกชันที่2เป็นคำถามเกี่ยวกับงานของคุณนะครับและบริษัทที่คุณทำอยู่คำถามนะครับ Where are you working currently? นะครับตอนนี้คุณทำงานปัจจุบันเนี่ยบริษัทอะไรก็บอกชื่อบริษัทไปนะครับWhat is your current salary? นะครับเงินเดือนปัจจุบันคุณเนี่ยเท่าไหร่บอกจำนวนไปนะครับ How long are you working with the current company? นะครับคุณทำงานบริษัทปัจจุบันนานแค่ไหนแล้วบอกจำนวนเวลาไปว่าทำมานานแค่ไหนแล้วต่อไปครับ Why didn't you change your current company for a long time? ทำไมคุณไม่เปลี่ยนงานในปัจจุบันเป็นเวลานานเลยทำงานอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นเวลานานเลยนะครับเพราะอะไรคำตอบที่เป็นไม่ได้นะครับ My company has a good reputation. It is well established and it has good management. It gives an opportunity for advancement to me. นะครับบริษัทของผมนะครับมันมีชื่อเสียงที่ดีผมก็เลยไม่อยากไปไหนมันมีการก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงนะครับและมันมีการจัดการบริหารจัดการที่ดีนะครับมันให้โอกาสสำหรับความก้าวหน้าสำหรับผมในชีวิตการทำงานสำหรับผมหรือถ้าคิดว่านักเรียนคิดว่าประโยคนี้มันยาวไปเลือกสักประโยคหนึ่งสั้นๆก็ได้นะครับอย่างเช่น My company has a good reputation เอาแค่ประโยคเดียวก็ได้หรือจะบอกว่า My company is well established บริษัทของผมมันมั่นคงนะครับหรือพูดประโยคเดียวก็ได้นะครับว่า It has good management นะครับมันมีการจัดการบริหารที่ดีผมก็เลยไม่อยากไปไหนนะครับหรือจะเลือกมาประโยคหนึ่งสุดท้ายก็ได้ว่านะครับ It gives an opportunity for advancement to me มันให้โอกาสเลยสำหรับความก้าวหน้าสำหรับผมแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาจะพูดทั้งหมดหรือจะพูดประโยคเดียวเลือกมาหนึ่งประโยคนะครับตรงนี้ไปฝึกท่องเอาให้ได้นะครับต่อไปครับ Could you expand your role and responsibilities in the current organization on a daily basis? นะครับคุณช่วยอธิบายนะครับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของคุณนะครับในองค์กรในปัจจุบันหรือบริษัทในปัจจุบันนั่นแหละที่คุณทำงานอยู่นะครับ
on daily basis ก็คือที่ทำเป็นประจำวันนั่นแหละมีอะไรบ้างนะครับคำตอบที่เป็นไม่ได้ก็อธิบายไปว่าความรับผิดชอบในงานของเราคืออะไรนั่นเองที่เราได้ฝึกกันมานะครับต่อไปนะครับเขาจะถามกลับว่าบริษัทเราเนี่ยผลิตอะไรทำอะไรนั่นเองนะครับคำถามนะครับ What kinds of work your current organization does นะครับ What kinds of work your current organization does นะครับบริษัทของคุณผลิตอะไรคำตอบเป็นไปได้นะครับ My company is working on synthetic rubber หรืออยากจะพูดสั้นๆง่ายๆก็คือ It makes synthetic rubber ก็ได้นะครับคำถามต่อไปนะครับเขาจะถามว่าคุณเคยผ่านการฝึกอบรมอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมนะครับ Have you gone through any training before joining your current company? Have you gone through any training before joining your current company? คุณได้เคยผ่านการฝึกอบรมอะไรมาก่อนมาทำงานที่นี่ไหมครับเราถ้ามีก็บอกว่า Yes I have นะครับถ้าไม่มีก็บอกว่า No I have never นะครับอยู่ที่เราจะตอบนะครับ Can you name some of your clients? Can you name some of your clients? นะครับคุณสามารถบอกชื่อลูกค้าของคุณได้ไหมเราจะบอกเป็นชื่อบริษัทลูกค้าก็ได้ถ้าเราหาข้อมูลได้หรือเราจะบอกว่าเป็นประเทศของลูกค้าก็ได้นะครับอย่างเช่น China, Switzerland, Germany นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับจะบอกแบบไหนนะครับคำถามต่อไป How many years of experience do you have in this field? How many years of experience do you have in this field? นะครับประสบการณ์กี่ปีที่คุณทำงานในสายงานนี้นะครับก็ต่อไปนะครับเซกชันที่3จะเป็นคำถามเกี่ยวกับบริษัทในอเมริกาของคุณและก็ลูกค้าของคุณนะครับคำถามที่เป็นไปได้นะครับ What is the exact location of your US company? What is the exact location of your US company นะครับที่ตั้งอย่างแท้จริงของบริษัทในอเมริกาคุณคืออะไรแล้วก็บอกไปที่เราฝึกกันมานะครับอย่าลืมใส่ zip code ด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ลืมนะครับ What kinds of work that you will be performing in US on behalf of your company What kinds of work that you will be performing in US on behalf of your company นะครับงานอะไรที่คุณจะกำลังทำในอเมริกาเป็นในนามของบริษัทของคุณเป็นตัวแทนและในนามบริษัทของคุณเขาบอกว่าบอกไปเลย job role and responsibility นะครับบอกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไปเลยอันนี้คือตัวอย่างคำตอบที่เป็นไปได้ I am ผมเป็นหน้าที่อะไรบอกตำแหน่งเราไปนะครับ and my responsibilities is นะครับหรือ are ก็ได้ความรับผิดชอบของผมคืออะไรในงานบอกไปไล่ไปนะครับถ้าท่องได้ทั้งหมดก็บอกไปทั้งหมดถ้าท่องได้บางส่วนก็เอามาได้บางส่วนอยู่ที่เรานะครับประมาณตัวเองว่าได้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างคำตอบที่เป็นไปได้นะครับ I'm production technician and my responsibilities are to insert rubber into machine control standard of manufacturing process นะครับ and record information อีกรอบนึงนะครับ I am production technician and my responsibilities are to insert rubber into machine control standard of manufacturing process and record information นะครับตอบอยู่ที่เราเลยนะครับจะเป็นอย่างเดียวหรือทั้งหมดนี้ก็ได้ต่อไปครับ Will you be paid in dollars or in your country currency นะครับ Will you be paid in dollars or in your country currency นะครับคุณจะได้รับการจ่ายเงินเป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์หรือเป็นสกุลเงินของประเทศของคุณคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือตอบว่า dollars นะครับต่อไปนะครับ Who will be your supervisor? Who will be your supervisor? นะครับใครจะเป็น supervisor ของเรานะครับถ้าจะเป็นผู้ควบคุมงานของเรานะครับผู้บังคับบัญชาของเราเราก็บอกชื่อไปถ้าบอกชื่อไม่ได้ก็สำหรับการสอบก็บอกไปแบบเป็น make ขึ้นมาก่อน Mr. A B C อะไรไปก็ได้นะครับ Is your supervisor residing in US? Is your supervisor residing in US? นะครับ
ผู้บังคับบัญชาของคุณเนี่ยจะกำลังอาศัยอยู่ในอเมริกาด้วยกันไหมครับมันก็ควรจะอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะไปก็ต้องมีผู้บังคับบัญชาใช่ไหมก็ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องตอบว่า yes ใช่ครับคำถามต่อไปนะครับ Can you provide the details of the direct contract person in USA นะครับคุณช่วยบอกนะครับชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ตรงในอเมริกาได้ไหมนะครับในหน้างานเราจะรู้เองนะครับว่าจะต้องเป็นใครที่เราต้องติดต่อตอนที่เราไปนะต้องมีคนมาดูแลเราซึ่งถ้าเรายังไม่รู้ก็ตอนบทบาทสมมุติตอนสอบสัมภาษณ์เราจะบอกว่า Mr. ABC ไปก่อนก็ได้นะครับ What will you be your work location? What will be your work location? นะครับอะไรจะเป็นสถานที่ทำงานของคุณแล้วก็บอกชื่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับ Will you be working at client location or your company's location? Will you be working at client location?Or your company's location คุณจะทำงานในสถานที่ของลูกค้าไหมหรือในสถานที่ของบริษัทคุณเองนะครับเราก็บอกไปว่าเป็นของเราก็แบบว่า company's location company's location นะครับคำถามต่อไปนะครับ What will you do if you are out of workDuring your stay นะครับ What will you do if you are out of work during your stay นะครับถ้าคุณไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรต่อไปนะครับไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันหมดงานแล้วคุณจะทำอะไรต่อไปนะครับคำตอบที่มันไม่ได้ I will come back to my country นะครับผมก็จะกลับประเทศผมครับ What is the unique skillDo you have for this job? What is the unique skill do you have for this job? นะครับทักษะพิเศษอะไรที่คุณมีสำหรับงานนี้คำตอบที่เป็นไปได้นะครับ I can measure rubber tube accurately. I can put rubber tube into the rubber curing oven. And I can inspect baked rubber before packaging. อีกรอบหนึ่งนะครับคำตอบที่เป็นไปได้นะครับI can measure rubber tube accurately. I can put rubber tube into the rubber curing oven and I can inspect baked rubber before packaging. ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบที่จะมาถึงนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกครับคำถามนะครับถ้าฝึกฟังและรู้ความหมายคำศัพท์ได้เยอะเราก็จะสามารถโต้ตอบได้นะครับขอให้ทุกคนไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนผ่านหมดแน่นอนนะครับทุกคนทำได้ทุกคนสามารถทุกคนเป็นคนเก่งนะครับทุกคนยอดเยี่ยมทุกคนทำได้แน่นอนครับขอบคุณมากครับแล้วฝึกทำซ้ำกันจนกว่าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ